มแค่รู้สึกว่า enjoy ในทุกๆวันที่ทำงานแล้วก็พอมันมีอะไรเข้ามาผมก็ enjoy ก็ explore ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีวันที่แบบ bad day บ้างอะไรเงี้ยวันที่มันไม่ได้สดใสขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คือเสน่ห์ของชีวิตสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับผมแฮปปี้นะครับมันทำงานทุกวันแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเอนจอยกับการทำงานทุกวันครับความสุขกับอะไรล่ะครับความสุขกับเรื่องง่ายๆอะไรเงี้ยด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยด้วยที่เราเจอมาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นในการที่จะแบบรู้สึกว่าเอนจอยกับอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วแบบผมเคยเป็นคนที่มันเป็น perfectionist มากๆไงมันจะมีความสุขอะไรที่มันต้องเป็น perfect สมบูรณ์อะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีนะสิ่งที่มันสมบูรณ์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเท่าไหร่มันเป็นเหตุผลว่าผมต้องคุยกับตัวเองบ่อยๆว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำอย่างนั้นถึงอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าเราเข้าใจตัวเอง 100% เราจะไม่ทำการกระทำบางอย่างที่มันผิดพลาดออกไปเพราะเราเข้าใจตัวเราอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามผมตั้งคำถามกับทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยด้วยความที่คุณแม่สอนมาว่าให้แบบตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยให้อ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วพอมันอ่านหนังสือไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เกิดคำถามเรื่อยๆพอตั้งคำถามปุ๊บก็ต้องพยายามหาคำตอบอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบค่อยๆเติบโตทางความคิดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามแล้วก็พยายามจะหาคำตอบให้ได้ดีที่สุดจริงๆคุณแม่เป็นคนที่แบบว่าเข้าใจเราแบบ 100% อะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่เป็นแบบคุณแม่ที่แบบเข้าใจลูกดูการ์ตูนกับลูกได้แล้วก็แบบไม่เอาตัวเองอ่ะไปตั้งเป็นแบบมาตรฐานวัดลูกอะไรเงี้ยว่าสมมติว่าจะเรียนได้เกรดไม่ดีแบบ 0.91 อะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเขาก็จะขำแล้วเขาก็เออตลกดีอะไรเงี้ยแค่ลูกอ่ะมีสังคมที่ดีมี EQ ที่ดีเติบโตมาเป็นคนที่ดีแม่ก็แบบแฮปปี้แล้วแม่ไม่สนใจเลยเรื่องจะเรียนอะไรไม่เรียนอะไรเงี้ยเออแม่แค่ภูมิใจในเรื่องนี้แค่นั้นมันเป็นเราเนี่ยแหละที่พยายามขีดกรอบให้ตัวเองเพราะว่าผมเป็นอย่างที่บอกคือผมเป็น perfectionist ผมอยากให้มันทุกอย่างมันต้องแบบเป๊ะ 2-3 ปีหลังมานี่ผมพยายามจะแบบไม่ขีดอะไรเลยขีดกรอบอะไรไว้เลยทั้งเรื่องดนตรีแต่งตัวทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้มันเหมือนแบบลองสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมไม่ได้ตัดสินใจจากว่ามันเป็นวงการบันเทิงผมแค่รู้สึกว่าผมแค่ชอบทำอะไรผมก็ทำเฉยๆผมไม่ได้ตัดสินใจว่าอ่ะวันนี้เราจะมาทำงานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามองว่ามันเป็นวงการบันเทิงมันอาจจะเป็นชื่อเรียกอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นอะไรผมแค่ชอบการเล่าเรื่องงานทุกอย่างที่ผมทำคือการเล่าเรื่องหมดแบบร้องเพลงแสดงการเขียนงานอะไรต่างๆผมว่าอาชีพมันเลือกเรานะ เราบางทีเราไม่ได้เลือกอาชีพหรอกแค่ว่าเราเป็นแบบไหนอาชีพมันจะเลือกเราให้ไปทำสิ่งนั้นผมไม่รู้ในอนาคตเปล่ามันจะเปลี่ยนแบบแนวคิดหรืออะไรไปแต่ว่าสำหรับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ถูกต้องแล้วก็มันเป็นที่ที่ผมสามารถแบบทำความฝันผมได้อะไรเงี้ยจริงๆผมอยู่ที่นี่มาก็แบบหมายถึงว่าทำในวงการเหมือนเพลงอะไรเงี้ยมาก็นานแล้วผมก็เลยเจอแบบหลายอย่างที่มันผิดพลาดอะไรเงี้ยทอดทิ้งความฝันหรือว่าแบบทำอะไรที่แบบมันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยตัดสินใจผิดร่วมงานคนผิดหรืออะไรเงี้ยก็มีเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าก็ความผิดพลาดมันก็ทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้แล้วจริงเป็นปกตินะเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์เนาะมันก็แบบเกิดขึ้นได้แต่ว่าแค่เราต้องแฮนเดิลกับมันให้ได้ว่าแบบมันมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่ไม่สามารถที่แบบทุกวัน 100% ทำดีทุกอย่างอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แค่เรียนรู้ว่าเราจะไม่ทำผิดซ้ำอีกถึงมันจะเกิดขึ้นอีกซ้ำอีกรอบนึงก็แบบมันคงจะน้อยลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยเคยได้ยินเรื่อง butterfly effect ไหมครับคือถ้าเราย้อนกับเวลากลับไปแล้วเราไปเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งปัจจุบันก็จะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าทุกการเดินทางมันมีความหมายแล้วก็มันพาให้เรามาสู่จุดนี้ที่ได้เจอกับคนมากมายที่ได้ทำงานในสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเพลงแสดงหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นงานที่เราชอบอะไรเงี้ยตรงนี้มันมีความสุขมากแล้วก็อยากจะแบบ encourage คนที่แบบเคยเจอมาเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ความผิดพลาดตอนนี้ที่อยู่ตอนนี้ใจเย็นแล้วก็สักวันหนึ่งถ้าเรายังแบบ keep on chasing dream อะไรเงี้ยมันก็จะแบบถึงในที่ที่คุณแบบกำลังแบบอยากจะไปคนพบว่ามันมีกรอบแค่กรอบเดียวคือกรอบที่เราขีดให้ตัวเองแล้วเราก็เป็นสิ่งที่แบบเราคิดขึ้นเองด้วยจริงๆมันไม่มีคำว่าผิดถูกคือผมจะคิดว่าแบบคำตอบที่ถูกมันจะมีแค่คำตอบเดียวบนโลกใบนี้สำหรับหนึ่งคำถามอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีอีกมากมายเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทำมันอาจไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเขาคาดหวังว่ามันจะเป็นเฉยๆคนนี้อาจจะรู้สึกว่าอันนี้ดีก็ได้แต่คนนี้รู้สึกว่าไม่ดีเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังไว้ว่ามันจะเป็นเพราะฉะนั้นก็เอาที่ตัวเองแฮปปี้ทำแล้วรู้สึกมีความสุขก็พอแล้วตอนนี้มันไม่มีกรอบเมื่อก่อนมันเคยมีแต่ตอนนี้มันไม่มีเพราะเราเลือกที่จะเอามันออกไปเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าเราเอนจอยกับการได้ลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ย
คือ not a bad thing เพราะเราเกิดมาครั้งเดียวเราไม่มีหลายอย่างที่ผมอยากทำอย่างปั้นเซรามิกอะไรเงี้ยผมก็ยังอยากทำมีอีกหลายอย่างมากเลยอะไรเงี้ยทำอาหารผมก็อยากฝึกทำอะไรเงี้ยโกมันมีแค่อย่างเดียวคือผมอยากจะทำมอบอินสปิเรชันให้กับคนมอบแรงบันดาลใจให้กับคนอะไรเงี้ยไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเลยโกมันมีแค่อย่างเดียวแต่ว่าวิธีการมันอาจจะมีหลายวิธีอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เรารักก็คือเรารักการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นงานที่เราทำก็คือการเล่าเรื่องเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่มอบแรงบันดาลใจให้คนได้ง่ายที่สุดแล้วคือผมรู้สึกว่าเพศไม่สามารถเป็นตัวระบุกำหนดแคตตาล็อกของหนังได้มันไม่มีหนังวายจริงๆครับหนังวายมันเป็นสิ่งที่คนแบบแค่คิดขึ้นมาว่ามันคือหนังวายอะไรเงี้ยมันคือความรักของคนสองคนแหละเป็นปกติคนคิดว่าเอ้ยกันผู้ชายรักกันมันผิดปกติแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ผิดปกติทุกคนความรักมันเศร้ากันแล้วก็สวยงามเสมอเพราะฉะนั้นผมไม่รู้สึกว่าหนังวายผมต้องเฮ้ยต้องคิดตัดสินใจอะไรมันก็คือหนังเรื่องนึงดูที่พล็อตดูที่สิ่งที่เขาต้องการนำเสนอมากกว่าเราทำเต็มที่ในวันนั้นเราไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วการที่แบบมีคน recognize เราจากตัวของคินพอดเองจากเพลงของเราที่เราทำเองก็ตามอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าการทำงานหนักของเรามันก็คุ้มค่าแต่มันไม่ใช่ความที่แบบเรามาได้ตัวเอง 100% ไงมันมีทีมงานมากมายที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่พาเรามาสู่จุดนี้มันมีอีกหลายคนมากๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมขอบคุณคนพวกนั้นเสมอจริงมันก็ทำให้เราได้ทำงานที่เรารักแล้วก็ทำให้แบบเราได้อย่างที่ผมบอกคือความฝันผมอยากให้แบบมอบอินสไปเรชั่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันมีคนที่เข้ามาแล้วเราแบบสามารถเอางานของเราออกไปให้เขาเห็นแล้วทำให้เขาชีวิตเขาแบบมันแบบมีความสุขขึ้นได้อะผมคือพอมันสักเซสอันนึงอะมันก็จะมีเป้าหมายใหม่ที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่มีคำว่าแบบสักเซสแบบฉันจบแล้วชีวิตนี้ฉันแบบไม่ทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่ชีวิตเรามีเป้าหมายอะไรเงี้ยมีอะไรให้ achieve อะมันก็ทำให้ชีวิตเรารู้สึกว่ามันมีความหมายมากขึ้นเลยเพราะฉะนั้นต่อให้ผมสักเซสในอะไรอันนึงมันก็จะมีเป้าหมายอีกอันหนึ่งแบบให้เราแบบได้สนุกไปต่ออะไรเงี้ยมันเหมือนเกมเป็นด่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมอยากขอบคุณแหละที่ให้โอกาสเราได้แบบไปเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในหัวสมองคุณนะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ที่แบบค่อนข้างมีมูลค่ามากนะเพราะสมองเราในการที่จะจดจำใครหรือว่าการแบบใช้เวลาฟังเพลงของใครอะไรเงี้ยขอบคุณแล้วก็คือหวังอย่างเดียวว่าคือแบบอยากให้สิ่งที่เราทำมันไปอินสปายเขาอะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะเป็นคำบางคำในบทที่ผมพูดในหนังหรือว่าแบบประโยคบางประโยคในเพลงอะไรเงี้ยผมหวังว่าพวกนั้นจะทำให้เขาแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นในทุกวันอะไรเงี้ยขอบคุณที่เข้ามารู้จักกันผมเชื่อว่าหลังจากนี้มันก็จะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่เข้ามาเรื่อยๆผมก็ยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมอาจจะมีคนแบบเข้ามาทักเราอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคมันก็แบบมันก็เป็นปกติอะไรเงี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่าต้องกลัวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ผมก็ enjoy ชีวิตเหมือนเดิมคือผมกับเขาเหมือนเป็นความสัมพันธ์แบบ give and take เหมือน family อะไรเงี้ยเขาให้เราให้เขาอะไรเงี้ยคือพอเจอเขาก็แบบ inspiration มากๆอะไรเงี้ยเราก็มอบ inspiration ให้เขามอบให้เราอะไรเงี้ยการที่เขาแบบมาเจอกันแบบเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมต้องมาเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่กันนะแฟนๆผมที่คือชื่อคุณวันเสาร์เนี่ยคือเขาจริงๆเขาสอนให้ผมเป็นตัวเองมากที่สุดไม่ว่าผมจะทำอะไรผิดพลาดบนเวทีหรือผิดพลาดในชีวิตจริงอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาก็ยังชื่นชอบในส่วนนั้นอยู่อะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่กลัวที่จะเราเป็นตัวเองเขาสอนให้ผมรักในทุกๆรูปแบบที่ผมเป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้สึกว่าผมไม่เป็นตัวเองเหมือนลอยเรือไปตามน้ำอ่ะมันพาผมไปตรงไหนผมก็ไปตรงนั้นแล้วครับจริงๆอยากทำทัวร์ที่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยผมเพราะจริงๆเราชอบที่จะไปเจอกับแฟนที่เป็นแบบหลายๆประเทศอะไรเงี้ยอะไรอยากจะไปเจอเขาอยากจะไปคุยกับเขาอยากจะสัมผัสเขาเพราะจริงๆผมชอบการอินเทอร์แอคกันระหว่างผมกับคนที่เขาชอบผลงานเราอะไรเงี้ยการได้ไปเจอกันมันอาจจะแบบให้อะไรดีๆกับเขาปั้นเซรามิกครับ ยังไม่ได้มีเวลาไปปั้นแต่ว่าฝันไว้ว่าจะปั้นผมแค่ชอบรู้สึกว่าอยากปั้นมันไม่ใช่เป็นความฝันผมแค่รู้สึกว่ามันอยากจะมันเป็นอะไรที่อยากทำมานานมากแล้วผมยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบงานที่มันเป็นงานคราฟงานที่เป็นงานปั้นอะไรเพราะว่าทุกๆงานปั้นจะมีชิ้นเดียวบนโลกเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะลองดูว่าผมจะปั้นมันออกมาแบบไหนเหมือนกันบอกกับผมในตอนอายุเท่านี้เหรอผมไม่บอกอะไรครับผมคิดว่าเขาคิดทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วตอนนี้มันโอเคแล้ว appreciate ทุกอย่างมันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันยังไม่มีอะไรที่ผมจะต้องบอกเขาในตอนนี้